ถ้าเกิดครอบครัวหนึ่งเนี่ยครับมีพี่น้องมากกว่า2คนนะครับจะทำให้พ่อแม่ครับรักลูกไม่เท่ากันไหมหรือว่ามันจะจัดการยังไงถ้าเกิดความน้อยใจอย่างเงี้ยครับเริ่มน้อยใจยังของผมละครับผมก็มีบ้างเล็กน้อยครับในบางเหตุการณ์น้อยใจก็ขอให้มีเล็กน้อยก็พอเราก็มองว่าเราก็เป็นคนคนหนึ่งดีแล้วเราก็มาหาวิธีการมาถามไทยเอาเป็นว่าเราสรุปให้เธอเนี่ยว่ายกความรักทั้งปวงของคุณพ่อคุณแม่น่ะให้ท่านน่ะไปมอบให้กับอีกคนหนึ่งได้เลยเราจะไม่หวังความรักจากท่านแต่เราจะเป็นผู้ให้กับท่านเราจะทำดีต่อท่านเราจะไม่หวังอยากให้เราเนี่ยตัดไปเลยตัดการเรียกร้องการจะเอาการอยากได้จากท่านเพราะมองว่าเธอตอนนี้เริ่มมีปัญญาและเริ่มมีความเข้าใจพร้อมที่จะเสียสละได้สละในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยปัญหาประเด็นคือเราก็ยังอยากได้เห็นคุณพ่อแม่ไปหาคนนี้เราก็ทำไมไม่มาหาเราบ้างหรือให้ของกับสิ่งบางสิ่งกับคนนี้ทำไมไม่ให้เราบ้างฉะนั้นคือแนะนำเราดีกว่าเพราะเห็นว่าเรามาตรงนี้เนี่ยเรามาไกลแล้วสร้างเหตุปัจจัยเรื่องธรรมะมาเยอะจึงพูดแบบนี้ได้เราก็หลุดเสียเองเราก็จบเสียเองท่านเห็นเราปุ๊บท่านก็คลายตัวคลายใจท่านก็เบาใจท่านไม่เป็นห่วงเพราะแต่ละคนอุปนิสัยไม่เท่ากันแต่เราอาจจะมีความอดทนเราอาจจะอย่างหนากว่าใช่ไหมก็อาจจะบางกว่าเราอย่างเงี้ยในบางอย่างอย่างเงี้ยฉะนั้นตัดที่เราจะได้หลุดเสียเองสงบเสียเองเป็นผู้ให้ตั้งโปรแกรมไปเลยแต่นี้ต่อไปแทนที่จะรับจากพ่อจากแม่แทนที่จะเป็นฝ่ายเอาจะเป็นฝ่ายให้แล้ววิธีการจะมาเองว่าจะให้สิ่งไหนให้ได้เมื่อไหร่ครับให้ดีกว่าสาธุครับสาธุครับ